ยื่นเรื่องให้กับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยนะครับเพื่อให้ท่านส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของส.ส.จำนวน6รายประกอบด้วยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายวันมูธรรมบัตรนอมทาส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาตินายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยและนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ให้สมาชิกท่านสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา185วงเล็บ1นะครับขออธิบายท่านนิดนึงนะครับก็คือจากที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ไปจัดเวทีเสวนาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีประเด็นพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา1ซึ่งเป็นเรื่องที่มีบังควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนทางกรมนได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับแกนนำพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่ไปขึ้นในเวทีต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยทางแกนนำพรรคฝ่ายค้านหลายๆท่านเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้อำนาจหน้าที่สถานะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงก้าวไกลการทำงานของหน่วยราชการคือกรมน.นะครับที่จะมาตรวจสอบดำเนินคดีกับท่านแต่ท่านกลับไปตรวจสอบเขาไปแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานราชการซึ่งถือว่าเป็นการใช้หน้าที่ในทางที่ชอบขัดกับตามขัดรัฐธรรมนูญมาตรา185นะครับทางพรรคธรรมชาติจึงลงรายชื่อส.ส.กันเพื่อยื่นเรื่องความผิดต่างๆเนี่ยส่งให้กับท่านประธานรัฐสภาส่งต่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาการขาดคุณสมบัติสมาชิกภาพของส.ส.ต่างๆที่ผมได้กล่าวมาครับแต่การตัวเวลานี้ทางไปนะครับได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดคนที่พูดเป็นนักวิชาการตรงนี้มันเป็นยังไงนะจะมองยังไงคือถึงจะไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นผู้จัดและอยู่ในเวทีเดียวกันและที่สำคัญก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือห้ามปรามนะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะครับดำเนินการไปด้วยกันทั้งหมดนะครับจากนั้นนี่ครับมี2ประเด็นนะฮะประเด็นเรื่องเวทีวันนั้นกับประเด็นวันนี้ที่เราร้องในฐานะส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่เราล่ารายชื่อมาเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงนะครับประเด็นต่อเนื่องคือประเด็นของการใช้อำนาจหน้าที่ของท่านปิยบุตรหรือท่านหลายๆท่านที่เราได้กล่าวชื่อไปเนี่ยในการเอาสถานะความเป็นส.ส.ไปแทรกแซงก้าวก่ายการทำงานของกรมน.หรือหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคนะครับอย่างเช่นการที่จะขอให้เรียกทางกรมน.มาชี้แจงข้อที่จริงกับกรรมธิการอย่างเงี้ยทั้งที่ข้อที่จริงปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างกรมน.กับพรรคอนาคตใหม่นะครับหรือนักการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องซึ่งอย่างนี้ผมถือว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเป็นสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา185วงเล็บ1ครับเดี๋ยวถ้าศิระช่วยเห็นถ้าดูข่าวดูคลิปนะครับว่าอาจารย์พูดถึงแก้ไขมาตราหนึ่งนะครับและบนเวทีแต่ละท่านที่วันนี้เรายื่นให้ประธานสภาเนี่ยแต่ละท่านพูดว่าบางคนก็บอกว่าทหารกระทืบประชาชนเป็นการยุยงปลุกปั่นหรือไม่แล้วก็หลายท่านที่พูดให้มีความเกิดความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมีประเด็นยกเชื่อมโยงไปถึงขอให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันคิดให้เหมือนเขาต้องแก้มาตรา1นะครับเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานกันหรือไม่เชื่อมโยงการทำงานกันหรือไม่ณวันนี้กราบเรียนท่านผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านนะครับท่านบอกว่าประชาธิปไตยแต่ท่านเข้าใจไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรคนไปบอกชาวบ้านต้องการเป็นยังไงตอนนี้เรามีผู้สภาผู้แทนราษฎรนะครับนี่คือประชาธิปไตยเต็มใบแล้วแต่ท่านยังไปปลุกปั่นยุยงประชาชนให้คิดว่าวันนี้ไม่มีประชาธิปไตยนะครับผมขอเรียกร้องหยุดได้สักที
ทำลายประเทศชาติทำลายรัฐบาลนะครับเขาแบ่งงานกันทำหรือไม่ลองพิจารณาดูครับฝ่ายหนึ่งทำลายฝ่ายบริหารฝ่ายหนึ่งทำลายนิติบัญญัติฝ่ายหนึ่งตอนนี้จะเริ่มจะทำลายตุลาการอีกแบ่งงานกันทำให้บ้านเมืองเสียหายกันพอหรือยังนะครับทุกท่านที่ทำลายประเทศชาติเนี่ยผมขอเตือนนะครับว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือจะไม่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกับทักษิณชินวัตรนะครับผมทำนายได้เลยคนเหล่านี้จะต้องหนีออกนอกประเทศจะไม่ได้อาศัยจะไม่ได้ตายในแผ่นดินไทยนะครับขอให้หยุดก่อนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับขึ้นข้างหน้าเลยเจ๋งอ่ะครับแจ๊คครับผมครับ